ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีกันตอนบ่ายๆนะครับบ่ายสองโมงนะครับวันนี้แท็กซี่ไทยก็เข้าบ้านแล้วนะครับเข้าบ้านแล้วช่วงบ่ายสองโมงนะครับพอดีคลิปก่อนๆ นี่ก็ต่างจังหวัดพูดคุยกับท่านๆต่างได้ผู้โดยสารเหมาที่เดอะมอลล์งามวานนะครับไปที่ขอนแก่นอำเภอสีชมพูนะครับก็สองสามคลิปให้หลังก็จะเป็นบรรยากาศต่างจังหวัดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับคือเข้าบ้านไวเนี่ยน้ำตาจะไหลตลอดตาซ้ายบวมนะครับน่าจะเหมือนตาแดงนะครับพอถ้าผมไปสีนี่อะไรเนี่ยมันจะบวมแล้วมันจะคันนะครับน้ำตานี่ไหลตลอดเลยนะครับต้องใส่แว่นไว้นะครับนี่เลยเข้าบ้านนะครับมันจะเป็นเครื่องเคืองตาขัดตาถ้าโดนแดดนี่ก็ไม่ได้ซ้ายนี่บวมนะครับเป็นมา 2-3 วันแล้วนะครับน่าจะตาแดงนี่แหละนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ร้องไห้นะครับมันไหลออกมาเองของมันนะครับก็เลยเข้าบ้านเลยนะครับบ่าย 2:00 นวันนี้ทักทีไทยนะครับออกไปวิ่งรถช่วง 3:30 นนะครับ 3:30 ไม่ถึง 4:00 หรอกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ไม่ได้รับบริษัทให้ท่านดูแล้วก็ไม่ได้เปิดคลิปให้ท่านดูว่าวันนี้จะมาพูดคุยกับท่านนะครับเกี่ยวกับช่วงคลายล็อกช่วงมีแท็กซี่อูเบอร์มาด้วยอะไรต่างๆนะครับว่าหาเงินดีไหมเศรษฐกิจอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยหาเงินดีไหมนะครับโควิดก็ 8,000 9,000 นะครับก็เลยจะมาพูดคุยกับท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็เลยไม่ได้เอาภาพหรือว่ารับผู้โดยสารให้ท่านได้ดูนะครับแต่แท็กซี่ไทยวันนี้ขับรถไป260กิโลนะครับเติมแก๊สก็350นะครับก็จะเหลือวันนี้วิ่งได้ไป 1,300 นะครับ 1,300 นิดๆนะครับหักค่ากับข้าวค่าอะไรเข้าบ้านเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณ500นิดๆนะครับ500นี่แหละครับก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับคือหักค่ากับข้าวค่าเช่าค่าแก๊สแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณ500นี่แหละครับเหลือนั่นก็ซื้อกินซื้ออะไรไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอาศัยว่าตื่นเช้าๆเอานะครับก็3-4ในเกณฑ์นี้นะครับที่ผมไป4:00 ก็ประมาณ4:20นะครับที่ผมวิ่งรถนะครับอาศัยว่าตื่นแต่เช้าส่วนที่ตื่นแต่เช้าเพราะว่าแท็กซี่ไทยนะครับอาศัยว่าไปดักรับงานไลน์แมนนะครับเพราะว่าช่วงเช้าๆเนี่ยลูกค้าเขาจะไม่ค่อยมีรถหรือว่าในซอยมันจะเปลี่ยวนะครับผมอาศัยว่าไปรับงานตอนเช้านะครับถ้าสายมาสัก7:00 ถึง 9:00เนี่ยผมจะไม่รับงานเลยนะครับงานขึ้นเยอะแต่ว่าไม่รับนะครับเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงรถติดนะครับแต่ดีวันนี้ช่วงนี้นะครับมันเป็นวันออกพรรษานะครับวันหยุดยาวนะครับผมดูแล้ววันนี้ยังเงียบๆนะครับแต่สังเกตดูตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายรถเริ่มออกต่างจังหวัดนะครับวันนี้ก็รถออกต่างจังหวัดคนในกรุงเทพเขาไม่ค่อยเที่ยวห้างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสังเกตดูวันนี้นะครับคนไม่ค่อยออกนะครับส่วนมากจะออกไปต่างจังหวัดเยอะนะครับน่าจะเก็บกดไปไม่ได้ไปเที่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเงียบนะครับแล้วก็หยุดยาวด้วยนะครับออกพรรษานะครับทุกท่านที่เดินทางนะครับไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวก็ให้ดูแลสุขภาพนะครับขับรถขับราก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับเป็นห่วงทุกท่านนะครับก็หาเงินก็อยู่ในเกณฑ์นี่แหละครับที่ไทยนะครับออกเช้า3-4นะครับก็เข้าบ้านก็ประมาณบ่าย 2:00 3:00นี่แหละไม่เกิน4:00 เย็นนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ500-600อยู่ในเกณฑ์นี่แหละครับจ่ายค่าชงค่าเช่าไปก็พออยู่บ้านอยู่ได้นะครับก็กลับขอบคุณอีกรอบนะครับทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามาใหม่หรือว่าท่านเก่าๆนะครับที่ได้มาติดตามแล้วก็มาดูคลิปของแท็กซี่ไทยออนทัวร์ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าจะเป็นทางเพจนะครับซึ่งผมก็ได้สร้างมาไว้นานแล้วนะครับทางเพจแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะครับก็คลิปก็จะเป็นคล้ายๆกันนี่แหละครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับมีหลายท่านสอบถามเข้าผมเข้ามาว่าช่วงนี้เนี่ย NGV LPG มันเป็นยังไงนะครับมันแตกต่างยังไงนะครับแต่ดีว่ารถผมนี่เป็นรถLPG นะครับ LPG นะครับช่วงนี้นะครับ NGV เนี่ยหลายคนนะครับหลายท่านนะครับที่ผมเห็นนะครับเอาไปเปลี่ยนเป็นNGV เอาไปเปลี่ยนเป็น LPG นะครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นของ BT เนี่ยก็คือรับเทิน 3,000 นะครับ 3,000 นะครับ 3,000 บาทแต่ไม่รู้ว่าคุ
ณภาพหรือการเปลี่ยนหรือว่าการติดตั้งยังไงนะครับผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมซื้อรถกับเฮียคันเนี้ยมันก็เป็น LPG มาแต่ดั้งเดิมแล้วผมก็ดีหน่อยนะครับโอเคหน่อยอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบสาย NGV ก็แย่นะครับตอนนี้ปั๊มนี่เริ่มจะเจ๊งเอาง่ายๆครับอย่างสุทธิสารนี่ก็ทุบแล้วนะครับทุบแล้วสุทธิสารนี่ก็ทุบผมเลยไปรัตนาธิเบศรเมื่อวันก่อนเนี่ยขาออกไปทางพนังเก้านะครับอยู่ทางซ้ายเกือกไม้ยูเทิร์นที่จะมาเซ็นทรัลนะครับนั่นก็ถอดตู้แล้วนะครับก็เห็นหลายที่แล้วนะครับส่วนท่านที่วิ่ง NGV นะครับก็เหนื่อยหน่อยนะครับหาที่เติมลำบากนะครับถามว่าแตกต่างกันไหมกับ LPG นะครับไม่แตกต่างเลยนะครับอย่างเช่นแท็กซี่ไทยเนี่ยวิ่ง LPG ไป400กิโลเติมไปประมาณ500บาทนะครับ500ไม่เกิน550นะครับในเกณฑ์นี้นะครับ LPG ก็อยู่ในเกณฑ์นี้เพราะว่าเขาปล่อยลอยตัวแล้ว15บาทมั้งนะ15บาทกว่านะครับ NGV LPG เอ้ย NGV นี่15บาทกว่านะครับส่วน LPG ในกรุงเทพนี่ก็10บาทกว่า11บาทนะครับไม่ถึง12บาทนะครับ11บาทครึ่งแล้วกันนะครับในเกณฑ์นี้นะครับก็ถ้ารถติดนั่นแหละครับผมคำนวณสำหรับรถผมวิ่งนะกินเกินไปประมาณ150บาทนะครับคำนวณดูแล้วไปขอนแก่นเมื่อกี้นี่600กิโลยังเหลือเลยเพราะว่ารถไม่ติดวิ่งระยะไกลได้นะครับแล้วก็ผมจะมาพูดเรื่องรถป้ายดำ Uber ด้วยนะครับที่เขาได้จดทะเบียนไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับว่าป้ายดำมันเป็นยังไงกับแท็กซี่นี่มันแตกต่างกันยังไงนะครับแตกต่างแน่นอนครับ Uber เนี่ยเขาเป็นรถป้ายดำเป็นรถเก๋งรถบ้านนี่แหละครับแต่เขาได้ไปจดทะเบียนนะครับถูกต้องทุกอย่างแต่ว่ามันจะแตกต่างกับเรานี่แหละครับเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยประกันพรบ.ภาษีปีนึงนี่ตกไป13,000นะครับประกันทุกวันนี้นะครับแล้วก็2ปีนึงตรวจ2ครั้งนะครับตรวจภาษีมิเตอร์พรบ.มันแตกต่างกับ Uber มากนะครับ Uber เป็นป้ายดำเฉยๆนะครับซึ่งประกันของป้ายดำเนี่ยเขาก็แค่ 3,000 กว่าบาท 4,000 แตกต่างกันอย่างนี้แหละครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุยังไงเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างเลยแต่ว่าของเราเนี่ยต้องเสียค่าทะเบียนค่าอะไรต่างๆนะครับมันซึ่งมันถ้าผมพูดว่ามันเป็น2มาตรฐานจริงๆนะครับจะว่ายังไงได้ล่ะครับพวกเราแท็กซี่มันก็แค่คนชั้นล่างนะครับไอ้เรื่องนั้นผู้ใหญ่ก็คุยกันมันเราไม่รู้นะครับถ้าถามว่ามันเสียเปรียบไหมมันก็เสียเปรียบนะครับเขารับงานแอปอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเขาก็สะดวกสบายรับงานแอปนะครับบางคนเขาอยู่ในซอยอย่างเงี้ยเขาก็มารับแข่งเราบางคนนะครับบางท่านอย่างเงี้ยมีทั้ง Grab บ้าง Uber บ้าง Lineman บ้างหลายแอปนะครับเข้ามาในการรับส่งผู้โดยสารเนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับถามว่าเราได้เปรียบตรงที่ว่าเราไปกดมิเตอร์รายทางเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วคือมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแท็กซี่เนี่ยที่ว่าเรากดมิเตอร์รายทางเนี่ยแต่เรามาเสียสิทธิ์ที่ว่าเขามารับแอปแข่งเราที่ป้ายดำเนี่ยแล้วความปลอดภัยหรือความอะไรต่างๆป้ายดำเนี่ยมันไม่เหมือนแท็กซี่ป้ายเหลืองอยู่แล้วล่ะครับเพราะพวกผมเนี่ยเสียภาษีประกันพรบ.ก็แตกต่างกับพวกท่านอยู่แล้วนะครับป้ายดำนี่ก็ 3,000 กว่าบาทต่อปีของผมนี่ไม่รู้ไปตรวจสอบสภาพท่อตรวจสอบภาษีมิเตอร์เงี้ยปีนึงต่อ2ครั้งเงี้ยแล้วประกัน 8,000 9,000 นะพรบ.ก็ 2,000 กว่า 3,000 เนี่ยแล้วพวกมันแตกต่างกันนี้มากมายนะครับเห็นเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงเคอร์ฟิวช่วงนี้นะครับท่านคอยดูนะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะเปิดแล้วผมจะทำคลิปให้ท่านได้ดูนะครับในกรุงเทพเนี่ยถ้าเปิดถ้าเคอร์ฟิวเนี่ยมีผับบาร์เปิดเนี่ยผมก็คงว่าคลายล็อกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยจะเป็น4ทุ่มถึงตีสามนะครับ4ทุ่มถึงตีสามนะครับเคอร์ฟิวนะครับล็อกดาวน์แหละนะครับแต่ถ้าวันที่1พฤศจิกาถ้าบอกว่าผับบาร์เปิดน่าจะคลายออกหมดนะครับคลายล็อกหมดแล้วมาดูกันวันนั้นว่ามีรถดีไหมแล้วโควิดจะมีไหมรอบที่5อย่างเงี้ยนะครับผมสำหรับผมนะส่วนตัวผมว่ามีครับมีนะครับขนาดแค่นี้ยังแค่นี้เลยนะครับถ้าท่านไปเปิดผับหรืออะไรมันต้องมีแน่นอนแหละครับทำไงได้นะครับถ้าท่านเปิดผมก็วิ่งแค่นั้นเองนะครับมันยังไงล่ะมันก็ดีสำหรับผมเหมือนกันแต่ว่าถามว่าส่วนตัวว่าโ
โควิดนี่มาไหมสำหรับผมว่ามานะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าแค่นี้มันก็ยังระบาดอยู่ไปเปิดอย่างนั้นนะทุกอย่างมีแน่นอนนะครับสำหรับผมนะผมไม่ได้ว่าให้ใครนะครับส่วนแก๊ปนะครับที่พูดให้ท่านฟังไปแล้วนะครับแก๊ปนะครับช่วงหาเงินก็โอเคนะครับน้องๆพี่ๆที่กลับบ้านนะครับตั้งแต่โควิดนะครับต่างจังหวัดก็มาขับได้นะครับผมไม่รู้ว่าอู่ช่วงนี้เขาเอาราคาเท่าไหร่นะครับอู่แท็กซี่นะครับน่าจะประมาณ400ละวันละ400ไม่เกิน500หรอกครับถ้า500ก็วันฟรีก็อาจจะย่อลงนิดนึงนะครับวันฟรีก็อาจจะย่อลงนิดนึงแต่ถ้า400อย่างเงี้ยวันฟรีก็อาจจะเลื่อนขึ้นไปนะครับก็คือจากอาจจะ7วันก็จะเป็น10วันอย่างงี้นะครับแล้วแต่อู่เขาจะสร้างโปรโมชั่นกดเกณฑ์ขึ้นมาให้ลูกน้องแล้วแต่ละคนนะครับแต่สำหรับผมก็ไม่มีวันฟรีนะครับรถก็ซ่อมเองนะครับช่วงนี้ข้างหลังสปอยเลอร์เนี่ยถ้าไปตรวจสภาพไม่ผ่านนะครับต้องถอดนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับต้องถอดนะครับเพราะว่ามันคนละสีถ้าอยากใส่ก็ต้องไปทำสองสีน่าจะทำสีใดสีหนึ่งคือเขียวก็ได้เหลืองก็ได้อันนี้มันเป็นสีดำต้องถอดนะครับของแท็กซี่ไทยนะครับสปอยเลอร์ทำไงได้ชอบเนาะก็คุยกับก็ขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูคลิปนะครับผมก็พยายามนะครับจะพยายามเอาเนื้อหาสาระในกรุงเทพนะครับบอกข่าวเล่าเรื่องเกี่ยวกับขับแท็กซี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะขับแท็กซี่นะครับผมเจออะไรหรือว่าคุยกับผู้โดยสารเนี่ยหลายเรื่องหลายอย่างผมก็เอาคำพูดของผู้โดยสารหลายๆท่านผมก็เอาคำพูดของผู้โดยสารหลายๆคนมาแชร์ประสบการณ์ให้กับท่านได้ฟังได้ดูนะครับว่าในกรุงเทพของเราเนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังไงเขาทำงานเขาอยู่ยังไงผมขับแท็กซี่อาชีพหากินเหมือนกันแต่หากินเหมือนกันนะครับแตกต่างแค่อาชีพเฉยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถามว่าตลาดตะลีแม็กส่งแม่คงแม่ค้าผมก็ไปหมดนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เสี่ยงนะครับผมนี่ก็อยู่สุ่มเสี่ยงนะครับฉะนั้นแล้วไม่แปลกเลยที่ว่าแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รถตู้รถเมล์ที่ไปฉีดวัคซีนมาก่อนนะครับเพราะว่าเราสัมผัสเงินไม่รู้เงินใครเป็นเงินใครนะครับแต่ก็ดีก็ผมทำเป็นรับโอนแอปด้วยนะครับแต่ละวันก็มี 3-4 เจ้านะครับก็เห็นเขาก็รับโอนนะครับก็แต่มันก็เสี่ยงนะบางทีเห็นไหมที่ดูข่าวโอนไปแล้วนะที่ไหนได้ยังไม่กดยืนยันนะครับแต่ของแท็กซี่ไทยยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอก็เจอแต่ลูกค้าน่ารักนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ท่านกดติดตามนะครับแท็กซี่ไทยนะครับท่านก็คือผู้มีบุญคุณสำหรับผมถ้าไม่มีพวกท่านผมก็ไม่มีตังค์นะครับฉะนั้นแล้วลูกค้าคือพระเจ้านะครับสำหรับแท็กซี่ไทยนะครับผมว่าผมจะพูดมีหลายท่านสอบถามว่ารถผมมันรถผมนี่เป็นปี2017นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นแรกฉะนั้นแล้วไม่มีมันจะไม่มี GPS นะครับ GPS ก็คือ GPS ตัวจับความเร็วนะครับถ้ามีพอรถคันนี้น่าจะออกมาปุ๊บแท็กซี่โอเคออกมาเลยหลังประมาณสัก2เดือนนะครับโอเคนี่จะเป็น GPS นะครับจับความเร็วนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับสัก105 106ก็ได้แต่จริงๆไม่ได้วิ่งไปถึงหรอกครับเต็มที่ก็104นี่ผู้โดยสารก็นั่งไม่ติดเบาะแล้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับพร้อมปากพร้อมคอจังหวะแซงนะครับเอาเหมือนบ้านเหมือนเมืองเขานะครับขับเร็วก็ไม่ดีนะครับอันตรายเอาไม่อยู่นะครับไรจะน้อหลายท่านเข้ามาสอบถามผม Uber ก็บอกท่านไปแล้วเคอร์ฟิวก็บอกไปแล้วนะครับเรื่องหาเงินก็บอกท่านไปแล้วนะครับว่าโอเคดีนะครับพอได้นะครับสำหรับจากที่ไทยเนี่ยหักค่าอะไรต่างๆแล้วก็เหลือวันละ5-600นะครับผมย้ำนะครับว่าถ้าท่านมาขับแท็กซี่แล้วเข้าไปในอู่แล้วมีการพนันการกินเกิดขึ้นท่านไม่เหลือแน่นอนนะครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์จริงที่แท็กซี่ไทยเจอมาเองทำเองจากประสบการณ์ตัวเองนะครับผ่านมาหมดแล้วนะครับไม่เหลือนะครับยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ท่านจะไปหาเงินแบบว่าโอ้ยออกบ่ายไปแล้วตอนดึกๆเข้าบ้านนี่ก็เหลือแล้ว 6-700 ทุกวันนี้ท่านฝันเรานะครับไม่มีนะครับนอกจากว่าท่านขยันเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านไม่ขยันท่านก็ไม่เหลือนะครับไม่ได้นะครับหลายคนเน้นขับรถด้วยกันแท็กซี่ด้วยกันใน10ปี20ปีเนี่ยก็ถอดหัวไปหลายคนแล้วนะครับเงินไม่หากินแต่เหล้า
ถึงเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราเช่าบ้านนะครับเอาง่ายๆเช่าบ้านไปเล่นไฮโลเล่นมวยนี่ผมเอามาหมดแล้วสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรนะครับฉะนั้นแล้วผมมาบอกพี่ๆน้องๆ นะครับอะไรควรหรือยังได้ที่มันไม่ดีก็ไม่ดีก็อย่าไปทำนะครับเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์ทุกวันนี้ที่ไทยเนี่ยผมไม่ได้กินมานานแล้วนะครับก็คือหยุดไปเฉยๆนะครับหยุดไปเฉยๆนะครับไม่กินไปเลยนะครับก็ถือว่าก็เห็นเงินนะครับก็เห็นเงินนะครับกลับบ้านไปเมื่อกี้ก็ได้ช่วยนิดๆหน่อยๆทั้งบ้านทั้งครอบครัวนะครับก็มีความสุขดีนะครับอยู่คนเดียวที่กรุงเทพนะครับต่างจังหวัดถ้าคิดถึงแฟนก็ปีใหม่ 2-3 เดือนไปเยี่ยมก็ได้ทุกวันนี้ผมเอาเงินเป็นหลักนะครับผมไม่ได้เอาความสุขเป็นตัวตั้งนะครับทุกวันนี้ก็แก่แล้วก็คิดได้นะครับอะไรก็เจอมาหมดการพนันการพนันโบกไพ่ไฮโลยาเสพติดก็ทำมาหมดแล้วนะครับไม่ดีทุกอย่างนะครับถ้าคิดไม่ได้ตอนนี้ก็ถือว่าแย่แล้วล่ะครับอนาคตลูกเต้าก็โตแล้วไอ้ลูกไอ้เต้านะครับพยายามนะครับจากที่ไทยพูดมานี่ก็อยากให้ท่านได้เอาไปใช้หรือว่าทั้งท่านที่ยังทำอยู่แล้วก็ผมอยากเสริมอีกเรื่องนึงนะครับทำมาหากินนะครับเราอาชีพขับแท็กซี่อย่าไปโกดไปโกงผู้โดยสารเขาก็ลำบากเหมือนกันกับเราถ้าเขาไม่รีบถ้าเขาไม่จำเป็นเขาคงไม่นั่งซี่เราหรอกเขาอยากสบาย ก็อยากสบายรถลาก็ทำเปิดได้ให้เขานะครับลูกค้าเราก็เข้าใจนะครับเราสายบริการผมก็เจอมาหมดนั่นแหละครับลูกค้างี่เง่าก็มีแต่เราก็ทำใจคิดซะว่าลงเขาลงไปแล้วเราก็ไม่ได้เจอเขาขับรถขับลาก็ให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับบางทีสัญชาตญาณแท็กซี่ผมเข้าใจนะครับผมก็เคยทำเหมือนกันเธอไม่ยอมผมก็ไม่ยอมผมก็เคยทำนะครับบางทีก็อารมณ์นะครับบางอารมณ์บางทีก็ห้ามเอาอยู่เหมือนกันแหละบางทีไปเฮ้ยบอกไม่อยากเจอแล้วบอกอย่างนี้ประมาณนี้บอกใจตัวเองนะครับถ้าจะไปถือสากันก็มีเรื่องมีราวกันเสียเวลานะครับไปปล่อยไปนะครับทำใจไว้นะครับทุกท่านที่ขับแท็กซี่ก็เย็นๆไม่ว่าจะเป็นรถบ้านก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่จะบอกเฉพาะอาชีพแท็กซี่นะครับผมเจอมาหมดเจอทุกวันนะครับผู้โดยสารอะไรทุกอย่างนะครับแค่ผมไม่พูดเฉยๆนะครับคือมาพูดให้ท่านได้ฟังก็คือว่าช่วงนี้ก็เงินทองมันหาลำบากทุกคนก็ต้องมีอารมณ์อยู่แล้วแหละทุกคนนะครับผมเข้าใจนะครับฉะนั้นแล้วก็พยายามนะครับถ้าแท็กซี่ไทยนะครับไม่ได้พูดอะไรหรือว่าท่านอยากสอบถามเกี่ยวกับแท็กซี่นะครับผมยืนยันเลยแท็กซี่ไทยเนี่ยผมสามารถให้คำตอบท่านได้โดยประสบการณ์เนี่ย 80% นะครับที่ตอบท่านได้ทุกท่านก็อย่าถ้าท่านอยากเรียกใช้แท็กซี่ไทยเนี่ยแท็กซี่ไทยนี่ตอนนี้อยู่วิภาวดี27นะครับท่านเรียกแล้วก็ผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้ลิงก์ราคาเหมาหรือว่าราคาอะไรก็พูดคุยกันได้ติดต่อสอบถามได้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมขับคนเดียวไม่จำเป็นต้องเติมกะส่งอะไรนะครับฉะนั้นแล้วผมเลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องค่าเหมาเท่าไหร่นะครับก็พูดคุยกันได้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วเนาะจากที่ไทยก็จะเข้าบ้านแล้วปวดตานะครับตอนนี้ตาซ้ายบวมนะครับถ้าพูดเป็นสีแดงท้อนมาเนี่ยหมายน้ำตาไหลเลยนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามผมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมก็จะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้ท่านได้ดูในกรุงเทพกรุงไทยสถานการณ์โควิดบ้านเมืองหากินดีไหมไม่ใช่ว่าแท็กซี่แหละหลายเพื่อนโรงงานทำงานโรงงานออฟฟิศบริษัทก็เพื่อนผมหมดนั่นแหละครับแค่แตกต่างแค่สาขาอาชีพแต่เรามาหากินเหมือนกันนะครับหาเงินหาทองเพื่อครอบครัวทั้งบ้านเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านไม่ว่าจะท่านเก่าๆหรือว่าท่านใหม่ๆที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับก็ให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วกันนะครับถูกไว้ถูกเบอร์โรคภัยไข้เจ็บก็อย่าได้มาเบียดเบียนนะครับถ้าท่านอยากรู้อะไรสอบถามอะไรท่านคอมเมนต์เข้ามาสอบถามแท็กซี่ไทยได้นะครับผมสามารถตอบได้ช่วงผมเข้าบ้านนะครับประมาณ 4-5 โมงเย็นนะครับช่วงเช้าขับรถไม่ค่อยได้ตอบนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ